โดยงานมหกรรมการเงินพัทยาครั้งที่5 6-8 กุมภาพันธ์นี้ Royal Cliff Hotel Group พัทยาค่ะกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะเรามาดูเรื่องของแนวโน้มการลงทุนในตลาดหุ้นกันบ้างค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับนักวิเคราะห์ค่ะคุณประกิตสิริวัฒนาเกตผู้จัดการฝ่ายกลยุทธการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณประกิตคะต้องถามแล้วล่ะค่ะว่าปัจจัยที่กระทบกับการลงทุนในวันนี้นะคะมีอะไรบ้างคะตอนแรกเนี่ยลงไปเคลื่อนไหวในลบค่อนข้างนานแล้วมาท้ายตลาดเนี่ยมากลับมาบวกได้ยังไงคะคือในช่วงครึ่งเช้ามันมีการขายทำกำไรหนักๆ นะครับในกลุ่มขนส่งกับในกลุ่มของวัสดุก่อสร้างซึ่งบังเอิญว่าทั้งสองกลุ่มเนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมีการปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างต่อเนื่องนะครับพอวันนี้เนี่ยเจอขายทำกำไรลงมาถึงเนี่ยมันก็ลงค่อนข้างหนักอย่างละ 2% นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นแรงถ่วงสำคัญในช่วงเช้าบวกกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ย ก็ยังอยู่ในหมวดที่เรียกได้ว่าถูกขายทำกำไรยังเรียกได้ว่ายังต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโดยเบเนี่ยก็เป็นตัวกดหลักนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วพอมี3กลุ่มนี้เนี่ยมันก็เลยทำเป็นตัวกดดันตลาดแต่ว่าท้ายตลาดวันนี้เราเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยปรากฏว่ามันยังมีการฟื้นตัวที่โดดเด่นนะครับแล้วก็เลยฉุดทำให้ตลาดเนี่ยสามารถพลิกฟื้นกลับขึ้นมาได้นะครับคือถ้าโดยโมเมนตัมที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าแม้ว่าตลาดเราพวก middle cap หรือว่าแคปบางตัวจะโดนกดเนี่ยแต่ว่าตัวจริงเนี่ยอย่างพลังงานกับปิโตรเคมีเนี่ยเขากลับมาแล้วนะครับเพราะนั้นตลาดเราโดยภาพรวมระยะสั้นเนี่ยผมเลยมองว่ายังไม่แย่นะครับครับผมวันนี้เองจะเห็นครับว่ามีการรีบาวขึ้นมาของหุ้นในกลุ่มพลังงานค่อนข้างชัดเจนทีเดียวหลายคนก็เริ่มจะฝันนะครับว่าไอ้บอททอมไปหรือยังเข้ามาซื้อตอนนี้เพื่อลุ้นการกลับไปที่เดิมได้หรือเปล่าประเมินกันยังไงครับกับกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มนี้เนี่ยจริงๆแล้วกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะมีผลประกอบการไตรมาส4เป็นตัวกดดันนะครับไม่ว่าจะเป็นบางจากท็อปไอ้ RPC เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วไตรมาส4จะขาดทุนกันแต่ว่าพอประกาศถ้ามีการประกาศขาดทุนออกมาจริงเนี่ยทุกคนจะมองไปที่เอาลูกเบียว่าสถานการณ์มันจะไม่แย่เมื่อเทียบกับไตรมาส4ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองกันถึงอนาคตนะครับแปลว่าแรงซื้อที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยกำลังมองในเรื่องของผลประกอบการปีแต่ทั้งปีเป็นหลักและทุกคนก็มองเหมือนกันว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยน้ำมันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อยู่เหนือกว่า50เหรียญต่อบาร์เรลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอารมณ์เป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเรายังสามารถซื้อเก็งกำไรระยะสั้นได้เพราะด้วยเซนติเมนต์แบบนี้ก็คงจะหนุนตลาดไปได้สักพักหนึ่งรวมไปถึงหนุนกลุ่มพลังงานด้วยและที่สำคัญถ้าเราไปดูการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในระยะสั้นเนี่ยค่ะเห็นได้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8% นะครับวันนี้มีการย่อนเล็กน้อยในช่วงเช้าแต่ตอนนี้เริ่มจะเป็นบวกอีกแล้วนะครับมันกำลังสะท้อนถึงการซื้อกลับคืนนะครับซึ่งอาจจะมีปัจจัยบวกแท่งขุดเจาะน้ำมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีการปรับลดลงเนี่ยยังมีระยะสำคัญเราสะท้อนว่าในอนาคตอีก6เดือนข้างหน้าเนี่ยซัพพลายน่าจะออกมาสู่ระบบปกตินะครับระดับปกตินะเพราะนั้นราคาน้ำมันก็ควรจะวิ่งกลับไปสู่ระดับสมดุลมันด้วยครับสมดุลของมันน่าจะประเมินกันอยู่แถวไหนครับปีนี้เนี่ยโดยคาดเฉลี่ยกันโดยมองกันไว้ที่ประมาณ60เหรียญครับเพราะนั้นจากตรงนี้40กว่าเหรียญเกือบ50 60เนี่ยก็แปลว่าสามารถขึ้นได้ถึง 20% ด้วยกันนะสำหรับราคาน้ำมันตาวาวเลยครับอันนี้คือเฉลี่ยปีที่หลายคนมองไว้ถ้าอย่างนี้เข้าไปซื้อตัวที่แรกไปซื้อตัวแรกกาดในกลุ่มน้ำมันได้ไหมครับอย่างสอพอจะว่าไปก็ยังไม่ค่อยจะรีบาวเท่าไหร่ถือว่าเป็นท็อปพิกของเอเชียพัฒน์ในวันนี้คือเราก็แนะนำว่าปตท.กับปตท.สอบอะไรที่น่าเบ็ดซื้อสะสมเพราะว่าดาวไซด์เนี่ยมันจำกัดครับเนี่ยมันก็ยังพอมีนะครับในหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์บ้านล่ะคะจริงๆแล้วปัจจัยที่เก็งกำไรกับหุ้นธนาคารพาณิชย์หรือว่าทำให้มีการขายออกมาเนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างไหมคะหรือว่าถ้าใครที่เล็งๆกลุ่มนี้อยู่ลงมาถึงปัจจุบันเนี่ยเข้าซื้อได้หรือยังคะคือผมคิดว่าเราสามารถซื้อเก็บได้ถ้าเรามีความคาดหวังว่า GDP ปีนี้เราจะโตได้ 3.5% จริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเท่าที่เราไปฟังพรีวิวมาจากธนาคารต่างๆเนี่ยทุกๆธนาคารก็มีเป้าหมายในปีนี้ที่จะเซตทาร์เก็ตว่าโลนโกรทเนี่ยอาจจะต้องโต 8% บ้างเราก็มองไว้ว่าจะโต 10% นะครับแต่ทุกคนก็มีเครื่องหมายนะครับอีฟตามมาทั้งนั้นถ้านะครับเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้ถึง GDP 3.5 หรือว่ารัฐเนี่ยมีการเคลื่อนเม็ดเงินลงมาเข้าสู่ระบบจริงๆนะครับมันพูดง่ายคือมันมีเงื่อนไขอยู่
ครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจประเทศเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเงินจากภาครัฐจะเข้าสู่ระบบจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานจริงๆเนี่ยกลุ่มธนาคารตอนนี้มันก็น่าเก็บครับนะครับแต่ว่ารีบาวมา 1,600 รอบที่ผ่านมานี่แบงค์ไหนยังไม่ค่อยจะกลับไปไฮเดิมกันเลยนะครับยกเว้นแบงค์กรุงศรีตัวเดียวที่ดันกลุ่มนี้มากเลยก็กลุ่มแบงค์กรุงศรีเนี่ยจริงๆแล้วตอนนี้เป็นภาวะที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับว่ามันอยู่ในช่วงที่กำลังถูกขายทางกำไรค่อนข้างแรงครับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารพาณิชย์ลงกว่า 5% ครับโดยตัวเบเนี่ยเป็นบวก 2.5% อันนี้แค่3วันที่ผ่านมานะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวธนาคารกรุงศรีเองเนี่ยผมมองว่ามันคงไม่ได้น่าสนใจอะไรเพราะราคาปัจจุบันก็เรียกได้ว่าเกินกว่ามูลค่าพื้นฐานแล้วก็ที่เคลื่อนไหวผันผวนรุนแรงเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงสภาวะที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอากลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็ควรไปโฟกัสที่ตัวอื่นมากกว่าซึ่งปีนี้เนี่ยผมมองว่าแบงค์ที่หนึ่งรายจ่ายเนี่ยมีโอกาสลดลงนะครับส่วนรายได้เนี่ยมันเอานะครับว่ามันล้อไปตามเศรษฐกิจของประเทศผมก็มองตัวเคแบงค์เป็นหลักเคแบงค์เนี่ยมันมีโอกาสที่รายจ่ายโดยภาพรวมจะลดลงเพราะว่าเขาจะเริ่มระบบของเคทรานส์ฟอร์เมชันนะครับในปีนี้นะครับซึ่งจะเป็นตัวที่ลดค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยลงมานะครับส่วนอีกแบงค์นึงที่น่าสนใจก็คือแบงค์ที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกือบๆโดยตรงเนี่ยก็คือแบงค์ KTB ค่ะนะครับในส่วนของแบงค์ใหญ่เนี่ยเราก็ได้เลือก KTB เคแบงค์ดีกว่าถ้าลงมาเนี่ยผมว่าเราสามารถซื้อเก็บได้นะครับทางเอเชียพาสเองมีมุมมองยังไงกับหุ้นตัวเล็กในปัจจุบันนะคะประเภทหุ้น3ตัว100 3ตัว5บาทแบบนี้นะคะในภาวะปัจจุบันนี้ให้คำแนะนำยังไงกับนักลงทุนบ้างคะคือเราก็สามารถที่จะซื้อเก็งกำไรได้ครับแต่ว่านักลงทุนก็ต้องพึงระมัดระวังด้วยว่าการที่เล่นหุ้นที่เล่นหุ้นบนพื้นฐานข่าวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวการนักลงทุนรายใหญ่นะครับเข้ามาลงทุนนะครับหรือจะเป็นข่าวการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจหรือเปลี่ยนแปลงพวก business model ก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าก็อาจจะมาระวังไว้ด้วยนะครับถ้าจะลงทุนอะไรเนี่ยก็อย่าลืมดูในเรื่องของ valuation นะครับค่าในการทำกำไรนะครับรวมไปถึงผู้บริหารนะครับถ้าสมมติว่าทุกอย่างเข้าเกณฑ์ที่เรากำหนดไว้เช่นผู้บริหารดี valuation ยังโอเคงบการเงินที่ผ่านมาไม่มีปัญหาเป็นบริษัทที่สตรองเนี่ยอยากจะลงทุนก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่ได้มีเข้าเกณฑ์พวกเนี่ยก็ลงทุนไปก็ต้องระมัดระวังค่ะครับครับผมกับกลุ่มท่องเที่ยวล่ะครับพอมีเหตุระเบิดเมื่อวานนี้ออกมาที่กรุงเทพเนี่ยหลายคนก็กลัวว่าต่างชาติจะชะงักหรือเปล่าจะมีการทบทวนเรื่องของการมาเที่ยวในเมืองไทยหรือเปล่าต้องเลี่ยงก่อนไหมครับช่วงนี้หรือว่าไม่น่าจะเป็นไรครับผมว่าเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่น่าถึงขนาดส่งภาพลบแล้วก็เป็นข่าวดังกระจายอะไรไปทั่วครับนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีผู้เสียชีวิตนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมว่าต่างชาติเขามองเนี่ยก็คือมองเรื่องของกฎอัยการศึกมากกว่านะครับพอเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราก็ทำใจได้เลยนะครับกฎอัยการศึกอยู่กันไปอีกยาวพอสมควรนะครับพออยู่กันไปอีกยาวเนี่ยกลุ่มท่องเที่ยวซึ่งเราคาดหวังผลประกอบการไตรมาส4กับไตรมาส1เนี่ยว่าจะดีขึ้นเนี่ยมันก็ดีได้แบบไม่เต็มที่นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเข้าสู่ช่วงโลซีซั่นกึ่งๆโลซีซั่นคือไตรมาส2แล้วก็ช่วงโลซีซั่นจริงๆไตรมาส3นะครับตรงนั้นผลประกอบการก็มีแต่จะชดถอยหลังลงครับผมก็เลยบอกว่าภาพรวมของกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยมันยังไม่มีสัญญาณที่ดีขึ้นครับผลประกอบการในว่าไตรมาส4ไตรมาส4กับไตรมาส1อาจจะดีขึ้นแต่มันเต็มไม่เต็มกำลังเพราะฉะนั้นก็คงอีกนานกว่าจะไปถึงมูลค่าพื้นฐานนะครับแล้วฟันโฟของต่างชาติเองล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติเขาจะกลับเข้ามาลงทุนในไทยมากน้อยแค่ไหนคะในเดือนมกราเนี่ยไปปลายเดือนเราเห็นแล้วแหละว่าฟันโฟพอที่จะเข้ามาแต่ว่าถ้ามองกันทั้งเดือนมกราคมเนี่ยฟันโฟของต่างชาติยังคงติดลบอยู่นะผมมองว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่ต้องการลงทุนในหุ้นบ้านเราจริงๆนะครับบางส่วนก็ต้องการเป็นในส่วนของ strategic partner นะครับก็คือเป็นส่วนร่วมการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนครับอีกบางส่วนก็อยากถือหุ้นไทยยาวๆนะครับพวกนี้ก็ยังมีอยู่หรือบางส่วนเนี่ยก็อยากจะเน้นเป็นเทรดดิ้งระยะเก็งกำไรซึ่งผมมองว่าพวกเทรดดิ้งระยะเส้นเก็งกำไรเนี่ยคงไม่คิดจะเข้ามาบ้านเราเพราะมันมีความเสี่ยงนะครับเรื่องของจะเป็นกฎเกณฑ์การศึกเรื่องของสถานการณ์การเมืองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจที่อาจจะไม่ได้โตตามเป้าอย่างที่เราคาดแต่เม็ดเงินที่เราเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการซื้อคืนเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่เข้ามาเพื่อเก็บสะสมหุ้นไทยในระยะยาวมากกว่านะครับนั่นหมายความว่าเขาจะไม่ได้ซื้อเยอะไปเขาแค่ซื้อคืนจากที่ได้ขายไปนะครับ
ถ้าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยยอดสะสมในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมียอดสะสมที่รักษาทรงตัวเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 4-5 หมื่นล้านบาทครับนะครับ4-5 หมื่นล้านบาทไม่ได้เกินจากนี้นะครับและอันนี้คือเมื่อปีที่แล้วแล้วพอต้นปีนี้เนี่ยเรามีการขายตอนต้นปีก่อนยอดซื้อสะสมตั้งแต่เมื่อปี52จนถึงปัจจุบันเนี่ยหดตัวลงมาเหลือต่ำกว่า 30,000 ครับเมื่อมันต่ำกว่า 30,000 มันจึงไม่แปลกว่าต้องซื้อคืนขึ้นแต่ปีที่ฐานเดิมคือ 40,000 กว่าผมก็เลยยังไม่คิดว่าเขาจะมาลุยซื้ออะไรมากไปกว่าฐานปัจจุบันนะครับแต่ก็คงไม่ได้ขายหนักอะไรก็เมนเทนกันอยู่แถว 40,000 ตรงนี้นะครับครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณประกิตครับครับสวัสดีครับครับคุณประกิตสิริวัฒนาเกตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสค่ะให้มุมมองไว้ค่อนข้างดีนะคะหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็กลุ่มพาณิชย์นะคะก็ต้องดูค่ะว่าทางด้านธนาคารพาณิชย์เองนะคะมีแค่เพียงแค่บางตัวเท่านั้นเป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ซื้อได้ส่วนทางด้านกลุ่มพลังงานเองค่ะให้เรื่องของปตท.แล้วก็ปตท.สผ.เอาไว้ส่วนหุ้นตัวเล็กๆนะคะการจะลงทุนอะไรนั้นคงจะต้องดูปัจจัยพื้นฐานกันเป็นหลักทีเดียวละค่ะตอนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของ Money Biz ในค่ำคืนนี้นะครับผมพิชยุทธ์คุณวัชราภรณ์และทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ